จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่15 ธันวาคม 2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้อะไรยังไงด่วนสื่อนอกเปิดโฉม5ซามูไรผนึกช้างอิชิอิพาทีมชาติไทยไปบอลโลกนะโดยงานนี้สื่อนอกเปิดโฉม5สตาฟโค้ชระดับท็อปของญี่ปุ่นผนึกกำลังบาสดาอิชิอิในการพาทีมชาติไทยไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์โดยการนี้มีใครกันบ้างประกอบไปด้วยรายแรกมาสดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยรายที่2จะเป็นเบรลเฮอิโนจิมะผู้ช่วยโค้ชมือขวามาสดาอิชิอิรายที่3จะเป็นโค้ชผู้รักษาประตูใช้ทางยูกิฟูรุกิบะส่วนรายที่4จะเป็นโชจิโร่อิโตโค้ชฟินเนชส่วนรายที่5จะเป็นโค้ชวิเคราะห์เกมใช้ทางฮารุกิเทระซากิในครั้งนี้โดยทางมาสดาอิชิอินะฮะกุนซือป้ายแดงทีมชาติไทยมีการภารกิจสำคัญนำทัพช้างศึกลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รายการถ้วยใหญ่สุดของทวีปเอเชียพร้อมกับภารกิจในการพาทีมชาติไทยชิงตั๋ว 8.5 ทีมเอเชียไปลุยฟุตบอลโลกปี2026รอบสุดท้ายครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นั่นครับแต่ผมเป็นนักว่างานนี้ภารกิจใหญ่พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ยกมาทั้งแก๊งเลยนะผมแก๊งของมาสดาอิชิอิเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงงานนี้สุบโชคโพสต์ช็อตเซอร์ไพรส์มอบของขวัญชิ้นโตจากน้ำพักน้ำแรงให้กับทางพ่อแม่ของเขาโดยมาจากน้ำพักน้ำแรงนะครับเมื่อทางสุบโชคสารชาติดาวรุ่งทีมชาติไทยแข่งตัวหลักของทีมญี่ปุ่นคอนเซซัปโปโรโพสช็อตเซอร์ไพรส์ของขวัญชิ้นโตถอยรถหรูโตโยต้าเอาผาดป้ายแดงด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ได้มาจากการเล่นฟุตบอลในครั้งนี้โดยทางสุบโชคนะฮะโพสเซอร์ไพรส์ช็อตของขวัญชิ้นโตให้กับพ่อและแม่พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าของขวัญวันเกิดจากลูกๆรักนะโอ้โหเป็นนะว่างานนี้เอารถตู้มาส่งถึงบ้านนะฮะเอาผาดคันนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า4ล้านนั่นครับโอ้โหถือว่างานนี้นะฮะเป็นของขวัญที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าบ้านเคลื่อนที่เลยจะได้ไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงด่วนฟีฟ่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทีมชาติไทยจ่อโดยฟุตบอลโลกยู17ปีเป็นครั้งแรกนะโดยการนี้ฟีฟ่าเตรียมการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับฟุตบอลเยาวชนจากการแข่งขันรายการ U17 ปี FIFA World Cup ที่ผ่านมาณประเทศอินโดนีเซียได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักกีฬาดาวรุ่งในหลายประเทศได้เป็นอย่างดีซึ่งประธาน FIFA จันนี่อันฟันติโนได้ออกมากล่าวชื่นชมถึงผลงานในรายการแข่งขันนี้พร้อมกับเปิดเผยโครงการในอนาคตที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกสำหรับรุ่นอายุไม่เกิน7ปีบอกว่าจะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนทีมที่เข้าร่วมจาก24ทีมไปทั้งหมด48ทีมนับตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ยู17ปีนะฮะของทีมชาติไทยมีโอกาสจะได้ลุ้นก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าใครจะเป็นโค้ชและทางทีมชาติไทยของเรานั้นทางสมาพันธ์รุ่นใหม่จะเป็นใครนะผมที่เป็นคนดูแลก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับด่วนชายลีกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เดี๋ยวได้การหน้าเพิ่มทีมนะโดยหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาชายจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกได้มีการปรับจำนวนนะฮะผู้เข้าร่วมแข่งขันในลีกสูงสุดไทยลีกลดลงมาเหลือจำนวนเพียงแค่16ทีมรายงานล่าสุดนั้นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจะมีการปรับจำนวนทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันลีกสูงสุดของไทยลีกใหม่อีกครั้งในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2024โดยจะมีการเพิ่มจำนวนทีมจาก16ทีมเพิ่มขึ้นเป็น18ทีมในฤดูกาลหน้ารอประกาศจะเป็นการกันอีกครั้งในครั้งนี้เป็นในว่างานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะฮะซัดกันไม่ยั้งซัดกันเอาให้เหือดแห้งกันไปเลยทีเดียวเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับจาก4เหลือเป็นแค่1แข้งเทพ1เดียวจากไทยลีกลุยรอบ16ทีม ACL นะโดยฟุตบอล AFC Champions League ซีซั่น2023ทีมจากไทยลีกได้มีส่วนร่วมทั้งหมด4ทีมคือบุรีรัมย์เข้ารอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติBangkok United เข้ารอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติ BG ปทุมลงเล่นรอบเพลย์ออฟการท่าเรือ FC ลงเล่นรอบเพลย์ออฟสุดท้ายรอบเพลย์ออฟ BG ปทุมที่บุกชนะเซี่ยงไฮ้พอส FC ได้ไปต่อแต่การท่าเรือ FC ต้านทานเจ้าเจียง FC ไม่ไหวร่วงตกรอบไปอย่างน่าเจ็บใจก่อนที่ในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะจะเหลือตัวแทนไทยแค่3ทีมโดยกลุ่ม H ชุนบุกคุนไดมอเตอร์ทรูแบงคอกไลออนซิตี้เซเวอร์และก็คิชิ FC กลุ่ม Hบุรีรัมย์เวนโฟเรนโคฟุเบเวอร์ซิตี้เอฟซี
เจ้อเจียง SC กลุ่ม I อุซานฮุนไดคาวาสกิฟอนตาเล่ยาโฮดารุตักซิมและก็บีจีปทุมโดยผลงานของบุรีรัมย์นะฮะและก็บีจีปทุมร่วงตกรอบด้วยการจบเป็นอันดับที่สุดท้ายของกลุ่มและมีเพียงแค่หนึ่งเดียวจากไทยลีกที่ผลงานร้อนแรงถึงขั้นคว้าแชมป์กลุ่มอย่างทรูแบงคอกโดยชนะไลออนซิตี้ไป1-2ชนะชุนบุคุนไดมอเตอร์ไป3-2ชนะคิดชีเอสซีไป1-2เสมอคิดชีเอสซี1-1ชนะไลออนซิตี้1-0แพ้ชุนบุคุนไดมอเตอร์ไป3-2ในครั้งนี้โดยชนะ4เสมอ1แพ้1ยิงไปถึง11ประตูเสียไปเพียงแค่8เพียงแค่เท่านั้นโดยแต่หลังจากนี้ไปนะฮะทางด้านของแข้งเทพมีโอกาสจะเจอกับระดับทัพพักการกับการจับสลาก ACL โซนตะวันออกรอบ16ทีมสุดท้ายจะเล่นภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและก็ตะวันตกโดยโยโกฮาม่า F มาริโนสแชมป์กลุ่ม G เวนฟอร์เรนโคฟุแชมป์กลุ่ม H คาวาสกิฟอนตาเร่แชมป์กลุ่ม I โปฮังสตีเวอร์แชมป์กลุ่ม J ซานตงไทซันรองแชมป์กลุ่ม G และก็อุซานฮุนไดรองแชมป์กลุ่ม I นะส่วนรอบ16ทีมเริ่มแข่งกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี67 6รายชื่อทีมต่อจากนี้ไปจะมีการจับสลากประกบคู่วันที่28ธันวาคมว่าแบงคอกเนี่ยจะได้ไปเจอกับทีมไหนแม้จาก4ทีมจะเหลือตัวแทนไทยลีกเพียงแค่ทีมเดียวแต่อย่างน้อยถ้วยเอเชียใบใหญ่สุดของเราก็ยังคงมีตัวแทนจากทางลีกไทยให้ได้เชียร์กันต่อไปแล้วปีหน้ามาเจอกันครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ฝากไปร่วมเชียร์และไปร่วมให้กำลังใจทีมหนึ่งเดียวจากตัวแทนประเทศไทยกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับต้องแก้สัญญาแข้งไทยสินทวีชัยชี้แข้งต่างชาติเทโรย้ายได้แต่นักเทคไทยติดปัญหาโดยการที่ทางหลังจากที่ทางสินทวีชัยหาไทยรัตนกุลนะฮะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนโปรติเทโร FC พร้อมนักเตะที่ยื่นหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็บริษัทไทยลีกจำกัดหลังถูกสโมสรค้างเงินมาเกือบ5เดือนแล้วโดยเรื่องนี้นายตีสินทวีชัยตอบฐานะนายกสมาคมนักฟุตบอลอาชีพว่าเรื่องนี้จะถึงฟีฟ่าหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของสเต็ปต่อไปครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นผมเนี่ยผลักดันมาตลอดว่าผมไม่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับคำว่าฟุตบอลอาชีพอาชีพมันต้องเลี้ยงตัวเองได้แต่ทีนี้เราทำงานเราก็ไม่ได้ได้ค่าจ้างแล้วมันจะเป็นอาชีพได้ยังไงกันในมุมมองของผมแล้วสวมหมวกของตนเองแทนนักฟุตบอลอาชีพผมผลักดันให้มีสัญญามาตรฐานหรือ standard contract นะฮะผมขออนุญาตยกตัวอย่างถ้าต่างชาติทีมผมเนี่ยตอนนี้เขาสามารถย้ายทีมได้เลยแต่ทางกับการผู้เล่นคนไทยยังต้องรอลายเซ็นรออนุมัติจากทางผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของทีมนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าใครนะตอนนี้ซึ่งตอนนี้เองก็เราเหลืออยู่ในลีกเดียวกันฟุตบอลอาชีพเหมือนกันแต่ได้รับความยุติธรรมไม่เหมือนกันสิ่งนี้ผมจะผลักดันมาโดยตลอดเป็นแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลอาชีพขึ้นมาซึ่งถ้าเรามี standard contact ผมคิดว่านักเตะไทยจะมีมาตรฐานเดียวกันอันนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ระบบดีขึ้นและมีการแก้ไขในครั้งนี้ที่ถูกต้องในครั้งนี้นะเป็นในวังการที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเมื่อทางสินธิวิชัยออกมากล่าวพูดแบบนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงแข้งสูงวัยจารึกยิงประตูถ้วยเอเชียที่ช้างอารีนานะโดยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC Champions League 2023รับแบ่งกลุ่มปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแบงคอกนะฮะทีมจากไทยผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายส่วนบุรีรัมย์และก็บีจีปทุมจอดเพียงแค่รอบนี้โดยมีทางสถิติน่าสนใจเกี่ยวกับการยิงประตูของผู้เล่นที่อายุเยอะในการแข่งขันที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาเกิดขึ้นต่อเนื่องในการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียซึ่งเกมล่าสุดนั้นปีเตอร์อูชาก้าหัวหอกชาวไนจีเรียในวัย39ปีของสโมสรเวนฟอร์เรนโคฟุกดไป2ประตูช่วยให้ทีมบุกเอาชนะบุรีรัมย์ไป3-2ผ่านเข้ารอบ16ทีมด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม Hกลายเป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดนะฮะที่ผลิตสกอร์ได้ในศึกฟุตบอล AFC Champions League ซีซั่นนี้แทนที่คริสเตียโน่โรนัลโดดาวยิงอัลนาเซอร์โดยทางปีเตอร์อูชาก้าเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี27อายุ39ปีแล้วส่วนคริสเตียโน่โรนัลโดเกิด5กุมภาพันธ์อายุ38ปีในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทางทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่15ธันวาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ